สวัสดีวันศุกร์ค่ะอัปเดตตลาดส่งท้ายสุดสัปดาห์กันเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เปิดในแดนลบนะคะติดลบ14จุดนะคะทรงตัวที่ระดับ1,390จุดนะคะทองคำเมื่อคืนดีดนิดหน่อยอัปเดตเทรนด์ตลาดกับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันนะคะถ้าจำไม่ผิดตัวเลขที่ให้เฝ้าก็คือ1,395หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนี่ครับก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันหลุดแล้วนะฮะที่395เนี่ยจริงๆมันเป็นตอนเย็นนะนะคครั่บะแต่ดูจากบรรยากาศแล้วไม่น่าจะรอดน่าจะรอดฝืนไปก็ไม่รอดนะฮะประเด็นก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าใครจําได้ที่เคยเตือนมากุมภาเงินไม่เข้าพฤษภาเงินไม่เข้าสิงหาเงินไม่เข้าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นพฤศจิกาเงินไม่เข้านะที่ไม่เข้าน่ะไม่ต้องสงสัยหรอกฝรั่งก็มีปัญหาพอหุ้นมันลงทั้งโลกอ่ะนะครับหลังก็มีปัญหาเขาก็ขายหุ้นนะฮะแล้วหุ้นบ้านเราก็อยู่ในตัวใหญ่ๆที่มันทำอินเด็กซ์มันก็ PE สูงเกือบทุกตัวแพงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ PE มันสูงอ่ะนะฮะมันมีหุ้นทั้งโลกที่ PE ต่ำกว่านี้อีกนะครับเขาต้องดีแคลร์เราพูดตอนเช้านะฮะแต่สิ่งที่จะหลุด1,395มันเป็นตอนเย็นนะครับมันถ้าเรามาพูดตอนเช้ามันก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าตอนเย็นเป็นยังไงมันก็เป็นการคาดการณ์นะแต่ก็คาดว่านะมันน่าจะจบการรีบาวด์แล้วถ้าหลุด1,395เนี่ยการรีบาวด์มันจบละหรือคุณจะรอให้มันไปถึง1,371แล้วคุณค่อยคิดว่ามันจบใช่ไหมนะครับถ้าแบบเนี้ยมันก็จะลงต่อแล้วนะนะต่อไปก็เป็น1,347อะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญก็คือหุ้นก็ต้องจัดการตัวเองไปรีบาวด์ขึ้นมาแล้วขายไหมตามที่บอกว่าเนี่ยนะฮะโซนนี้พอรีบาวด์ขึ้นไป1,428นะฮะขายไหมนะฮะนะครับก็สรุปว่าหุ้นส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยภาพรวมตลาดแล้วในขาลงนะเวลาขาขึ้นนะครับหุ้นส่วนใหญ่นะฮะแต่มันปรับขาขึ้นมันมีฐานเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยเส้นอินเด็กซ์นะแต่ถ้าตลาดเป็นขาลงนะครับมันเป็นความกลัวนะฮะอันเนี้ยหุ้นส่วนใหญ่มันถูกครอบงำโดยเส้นอินเด็กซ์นะเพราะนั้นมันจะหาหุ้นที่ขึ้นยากนะฮะหารอดยากนะครับนะไม่ว่าหุ้นอะไรมันก็สุดท้ายมันก็โดนขายหมดทุกตัวนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยก็ต้องแล้วแต่พอร์ตใครนะครับจะต้องทำยังไงจะต้องลดน้ำหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของเราประเทศเดียวนะฮะเป็นปัญหาของทั้งโลกดูไปทั่วๆนะครับไม่ใช่เกิดจากรัฐบาลจะจ่ายเงินดิจิทัลประชุมดิจิทัลวันนี้ไหมไม่ใช่นะครับดูดีๆนะครับอย่าหาเหตุอ้างนะฮะเพราะมันลงทั้งโลกนะฮะนะครับวันนี้รัฐบาลจะพูดถึงจ่ายเงินดิจิทัล40,000,400,000 500,000ไม่ได้เกี่ยวก็ทำให้หุ้นเราลงฮะเข้าใจงี้ก่อนนะครับว่าเวลาเราดูว่าตลาดประเทศเรามีเงินไหมเนี่ยให้ดูที่ทุนสำรองระหว่างประเทศนะหมวยเข้าใจนะต้องดูตรงนี้ก่อนทุนสำรองระหว่างประเทศมีไหมถ้ามีแสดงว่าบ้านเรามีเงินแต่เงินมันอยู่ที่ตลาดไหนอยู่ที่ตลาดเงินนะฮะมันนี่มาร์เก็ตอยู่ในเงินฝากนะรู้ไหมฮะอยู่ในเงินฝากเนี่ยคนฝากเน้นไว้หรือว่ามันไปอยู่ที่ตลาดตราสารนี่หรือว่ามันไปอยู่ที่ตลาดหุ้นนะฮะตอนนี้เรากำลังบอกว่าเงินมันไม่ได้อยู่ที่ตลาดหุ้นเข้าใจไหมครับแต่ประเทศเราว่ามีเงินและเงินส่วนใหญ่อยู่ในเงินฝากถูกไหมครับกับอยู่ในตราสารหนี้อันนี้ก็จะมีเรื่องโลโอเวอร์ไอ้ตราสารหนี้อีกการโลโอเวอร์เนี่ยไม่ได้ใช้เงินเพิ่มหมวยกู้เงินจากตลาดมา1,000,000,000โดยการออกหุ้นกู้ใช่ไหมค่ะเวลาหุ้นกู้เขากำหนดเนี่ยหมวยไม่ได้ไปกู้มาอีกแสนล้านนะหมวยก็แค่แบบขอต่อสัญญาแล้วจ่ายดอกเบี้ยคือถ้ามันโลได้ไม่ถึงว่าเงินมันไม่ได้ออกไปจากระบบเข้าใจไหมค่ะค่ะเงินไม่ได้ออกจากระบบไงเพราะมันเป็นหนี้ที่มีอยู่เดิมไงนะเพราะนั้นการโลเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนของบริษัทเนี่ยถ้าในสภาวะแบบนี้นะฮะมันแพงขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงคุณเคยออกตราสารนี้ไว้เมื่อ3ปีที่แล้วตอนโควิดนะดอกเบี้ยมันต่ำนะฮะแต่พอคุณมาจับมาโลตัวสัญญาชื่อเงินในปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยมันสูงประกอบกับความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยมันไม่มีเพราะมันมีหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่มดีฟอลต์ใช่ไหมครับเมื่อวานก็เป็น JKN ใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะทำให้ดอกเบี้ยที่คุณจะไปโลนะทำให้ต้นทุนของไอตัวบริษัทเนี่ยของบลจ.ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันสูงขึ้นตามความเสี่ยงของตลาดอันนี้เข้าใจแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าตลาดไม่มีเงินมีนะฮะนะครับตลาดมันมีเงินอยู่ครับอันนี้เข้าใจตามนี้ด้วยว่านะครับแต่ถ้าบริษัทไหนโลไม่ได้อันนั้นมันอยู่ที่ฐานะของเขา
นะฮะขยายตัวมามากไปหรือเปล่าลงไม่ได้อันนี้บริษัทก็จะต้องมีปัญหาแหละใครถือหุ้นกู้ไว้ก็จะมีปัญหาเป็นรายบริษัทนะไม่ใช่เป็นรายระบบเหมือนปี40อ่ะเข้าใจตามนี้นะปี40เนี่ยเราไม่มีทุนสำรองระหว่างประเทศเลยเหลือแค่800ล้านอ่ะรู้มั้ยฮะจากเรามีอยู่4ล้านเหลือแค่800ล้านเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันพังเลยแบบต้มยำกุ้งเพราะนั้นเหตุการณ์ของเราถ้าจะลงเนี่ยมันไม่ได้พังเหมือนต้มยำกุ้งนะครับแต่มันจะลงไปเท่ากับที่มันแพงอยู่แล้วทำให้คนมองว่ามันถูกนะฮะอย่าง AOT PE 200กว่าคุณว่ามันถูกแหละหรือมันแพงนะครับคุณดูกลุ่มเนี่ยกลุ่มไอ้เนี่ย CP นะ CPX CPO เนี่ย PE ก็อยู่30กว่านะซึ่งมาตรฐานอยู่ที่15ถามว่าราคามันแพงไหมล่ะคือมันแพงไงแต่มันไม่ได้พังไงมันก็จะลงไปที่ราคาเหมาะสมพอมันลงไปราคาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นอะไรที่น่าลงทุนแต่ตอนนี้ถามว่ามันน่าลงทุนหรือยังภาพรวมของมันน่ายังไม่น่าลงทุนไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลายคนมาพูดว่าเนี่ยซื้อไปเลยโซนแถวนี้พันสี่คุณเอาเซ็ตมาตั้งไม่ได้คุณต้องดูเป็นรายตัวนะครับเวลาซื้อหุ้นนะครับในสถานการณ์ที่มันไม่ได้เกิดไครซิสเหมือนคือตลาดบ้านเรามันไม่มีเงินเนี่ยทุนสำรองไม่มีอ่ะมันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่องกับการซื้อหุ้นในภาวะที่ตลาดมันแพงแล้วมันลงมันจะค่อยๆลงทีละตัวนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะต่อไปที่เฟดนะฮะก็ต้องยอมไหมหลุดได้ยังอ่ะเนี่ยเมื่อวานหลุดไปทีนึงแล้วไม่หลุดเด้งกลับวันนี้868หลุดได้ยังหลุดละนะหลุดแล้วก็ต้องยอมว่ามันเป็นขาลงก็ต้องดีแคลร์ว่ามันจบการลงมา837ก็เกิดขึ้นได้นะฮะทองคำนะครับทองคำก็ลงมาที่แนวรับสำคัญก็จะเด้งถ้าเด้งแล้วนะฮะเด้งแล้วไม่สามารถที่จะเหนือกว่า 2,600 ได้ในระยะสัปดาห์ก็จบการขึ้นโมเมนตัมเริ่มหมดนะโมเมนตัมเริ่มยังไม่หมดดีอ่ะฮะยังแบบว่าแผ่วลงเริ่มแผ่วลงนะฮะในโซนระยะสั้นตรงนี้ก็มีการปรับฐานละมีการปรับฐานแล้วจะเด้งแล้วนะครับแล้วมันผ่านไหมเนี่ยเหมือนทำตรงเนี้ยลงมาแล้วเด้งแล้วผ่านสิบวันตรงนี้ขึ้นไปไหมนะฮะก็การเด้งผ่าน1967น่าจะเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นดีกว่าแต่ถ้าปิดไม่ถึง1982อันนั้นก็จะเป็นช็อตค่ะนะครับส่วนนี้ก็เล่นสั้นไปตามระบบนะใครลองมาเมื่อคืนพร้อมกันตอนเมื่อคืนตอน2ทุ่มนะครับก็อาจจะเล่นสั้นไปอาจจะปิดไปแล้วเดี๋ยวก็มันเป็นเล่นรีบาวใหม่เพื่อรอช็อตถ้ามันเป็นไม่เป็นไปตามคือเงื่อนไขราคามันไม่ได้เป็นไปตามเป็นไปตามที่เราคาดการตามระบบของเรานะฮะนะครับส่วนหุ้นก็ดูหน้าดูตามันนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยหุ้นอะไรก็ลงหมดนะไม่ต้องโทษตลาดหลักทรัพย์หรือกลตที่เขาไปแถลงนะฮะว่าเรื่องช็อตเซลล์นะฮะระบบอย่างนี้เมื่อวานที่เขาแถลงก็มีหลักการว่าการช็อตเซลล์อ่ะนะฮะจะต้องวางสูงกว่าราคาปิดนะสมมติปตท.เนี่ยนะฮะราคาปิด 33.25 ใช่ไหมค่ะครับเขาบอกถ้าคุณจะช็อตเซลล์นะคุณต้องวางที่ราคา 33.25 นะครับเนี่ยคุณต้องวางไว้ตรงนี้แต่กฎหมายเขาบอกว่าคุณต้องวางสูงกว่าสเปซหนึ่งเพราะฉะนั้นคนจะช็อตเซลล์ต้องวางขายไว้ที่33.50ค่ะครับมันเฉพาะราคาปิดวันก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นเฉพาะราคาปิดวันก่อนนะต้องอย่าลืมนะครับว่ามันจะช็อตเซลล์ไม่ได้เลยนะใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนซื้อเป็นขึ้นก่อนจะช็อตเซลล์ได้นะครับแต่ราคาล่าสุดเนี่ยในความหมายเนี่ยของเก่าเนี่ยมันไม่ถึงราคาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะอย่างเงี้ยคุณจะวางที่4เนี่ย293เนี่ยคุณต้องวาง294นะมันไม่ใช่ราคาล่าสุดของราคาปิดนะก็ยังกดลงไปได้เรื่อยๆนะฮะก็กดลงไปได้เรื่อยๆเอาให้ชัดนะฮะว่าราคาไหนราคาแรกอ่ะของราคาปิดเมื่อวานหรือว่าราคาปัจจุบันเอาให้แน่แล้วตลาดมีระบบควบคุมไหมที่รู้ไหมว่าไอ้หุ้นที่มาขายเนี่ยเป็นหุ้นช็อตเซลล์อะไรเป็นหุ้นไม่ช็อตเซลล์หมวยเข้าใจไหมครับค่ะถ้าระบบมันควบคุมได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ปรับโบรกเกอร์ที่ขายหุ้นไม่มีหุ้นช็อตเซลล์หรือไม่มีหุ้นได้ไงค่ะหมวยเข้าใจเพราะระบบมันคุมไม่ได้ไงคุณจะรู้ได้ไงว่าหุ้นช็อตไหนหุ้นล็อตไหนที่วางอยู่มันเป็นหุ้นที่ช็อตเซลล์อ่ะช่วยอธิบายด้วยว่าได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่ระบบดิจิทัล
คือใบหุ้นน่ะมันเป็นระบบเขาเรียกระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมแต่คุณใส่รหัสมันได้ไหมแล้วว่าไอ้รหัสหุ้นที่มาวางขายตัวเนี้ยมันเป็นรหัสของหุ้นเพราะฉะนั้นคุณคุมโดยตัวบุคคลอ่ะสมมุติว่าพี่มีหุ้นปตท.แล้วก็พี่ก็ยืมหุ้นปตท.มาช็อตด้วยคุณจะรู้ได้ไงอ่ะว่าบัญชีพี่ที่วางขายอ่ะมันเป็นล็อตไหนช็อตเซลล์ล็อตไหนที่ขายจริงถูกป่ะระบบของคุณควบคุมได้พี่ไม่รู้ครับพี่ไม่ได้สร้างระบบเพราะเขาไม่เคยอธิบายให้พี่ฟังว่าระบบของเขาอ่ะควบคุมในการทำงานเป็นงานหน้างานได้จริงหรือเปล่านะครับพี่สงสัยรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงว่าล็อตไหนเนี่ยเป็นล็อตที่ช็อตเซลล์แต่ถ้าการช็อตเซลล์ขายมาจากศูนย์รับฝากถูกไหมอันนั้นรู้ได้เลยศูนย์รับฝากเป็นที่รับฝากคุณไปยืมหุ้นคุณยืมหุ้นเนี่ยเราก็ฝากหุ้นไปที่ศูนย์รับฝากถูกไหมเพราะนั้นเวลาจะขายคนขายต้องเป็นศูนย์รับฝากใช่ไหมอันเนี้ยคุมการช็อตเซลล์ได้ไม่ใช่ขายผ่านโบรกพี่ก็เห็นลูกน้องพี่ขี่ขายอ่ะไม่รู้ว่าขี่ขายแล้วไปที่ศูนย์รับฝากก่อนหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะครับเพราะพี่ไม่ดูเรื่องตรงนี้ฝากไปดูด้วยละกันฝากมาอธิบายด้วยนะครับว่าเวลาคุณช็อตเซลล์เนี่ยมันผ่านโบรกเกอร์เนี่ยแล้วไปผ่านที่ศูนย์รับฝากก่อนหรือเปล่าเพราะการยืมหุ้นมันต้องยืมใครก็แล้วแต่ต้องยืมจากศูนย์รับฝากนะฮะหุ้นไม่ได้มีอยู่ที่นะครับหุ้นทุกวันของคุณไปอยู่ที่ศูนย์รับฝากหมดแล้วถ้าเป็นแคสโตรเลียนอื่นของต่างชาติล่ะขายมาจากแคสโตรเลียนหรือเปล่าถ้าคุณไม่ขายจากแคสโตรเลียนคุณจะคุมไม่ได้เพราะว่าใบหุ้นไม่ได้เป็นระบบดิจิทัลค่ะอันนี้พี่บอกว่าพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะครับประเด็นหนึ่งก็คือวางขายตรงนี้ขอราคาปิดสิ้นวันก่อนหรือว่าราคาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เอาให้แน่ช่วยอธิบายมาด้วยนะครับเพราะพี่ไม่เคยคีย์ซื้อขายนะครับอันที่สองก็คือคุณรู้ได้ไงว่าหุ้นใบไหนเนี่ยที่ขายเนี่ยล็อตไหนอ่ะเป็นหุ้นที่ยืมมาช็อตเซลล์ค่ะหุ้นอันไหนที่เป็นหุ้นนะฮะถ้าคุณขายในชื่อลูกค้านะระบบมันอาจจะขายในชื่อลูกค้าคีย์ก็ได้นะครับหมวยแต่มันต้องวิ่งไปที่ศูนย์รับฝากค่ะแล้วคนที่กดตลาดต้องเป็นศูนย์รับฝากเป็นคนขายเพราะเงินมันเข้าไปที่ศูนย์รับฝากครับการช็อตเซลล์เงินเข้าที่ศูนย์รับฝากถ้าเป็นบล็อกเทรดเงินเข้าที่ไหนค่ะเงินมันต้องไปอยู่ที่ศูนย์รับฝากบล็อกไหมหรือว่าใช่บล็อกเทรดมันทำผ่านบล็อกไงค่ะแล้วเงินไปอยู่ที่ไหนเคลียร์ระบบพวกนี้ให้ชัดนะครับอย่ามาบอกว่าตั้งเหนือสเปซหนึ่งแล้วไม่มีช็อตเซลล์ได้ถามว่าระบบคุณคุมได้หรือเปล่าพี่เชื่อว่าระบบเขาคุมได้นะครับพี่เชื่อแบบนั้นแต่พี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้อยู่ตรงไอ้ดีเทลตรงนั้นนะฮะพี่รู้แต่ว่าวันนี้จะซื้อขายหุ้นอะไรจะต้องทำยังไงในกลยุทธ์ระยะสั้นกลางยาวนะครับถ้าตรงนี้พี่สรุปได้เลยว่าการรีบาวจบแล้วนะค่ะนะครับแล้วก็จะลง1,340อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ถ้าลงทุนแล้วว่าจะเอาไหมนะครับเพราะภาพใหญ่พี่บอกแล้วว่าพิจิกาถ้าเงินไม่เข้าระวังค่ะก็จะซึมไปไม่ซึมอ่ะก็ถึงไหนอ่ะก็มีให้หลายราคานี่1,230 1,300นะฮะ1,150มีเยอะนะฮะไม่ใช่ระบบเราอ่ะค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ระบบของเราไม่ได้ดูว่าตัวเลขลงไปถึงไหนฮะพี่ก็บอกว่าถ้าจะลง700ก็ลงได้อ่ะค่ะถูกป่ะค่ะคุณจะไปบอกเลยมันลงถึงไหนอ่ะมันไม่จริงนะฮะพอถูกก็มาโม้นะฮะก็แค่นั้นเองอ่ะอย่าไปใช้เป้าหมายเลยนะครับโดยเฉพาะเซตด้วยไม่จริงค่ะนะฮะไม่จริงแต่พี่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้เหมือนปี40มันไม่ได้พังเหมือนปี40นะเพราะตลาดมันแต่มันจะลงไปเท่าที่มันถูกได้เท่าที่เป็นสากลเนี่ยค่ะไม่ใช่ถูกแบบนี้ฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วก็มาแนะนำซื้อนะครับนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเนี่ย AOT ถูก PE 244แบบเนี้ยมันไม่ใช่ถูกแบบนี้นี่คือ PE ฮะของ AOT ที่คุณบอกว่าถูกไงราคานี้ถูกแต่ PE มัน244ค่ะคุณบอกโกรธได้ไหม PE จะลงมาเหลือ8เหลือ9เนี่ยนะฮะคุณต้องโกรธกี่เท่าอะกำไรอะมันเป็นไปได้ปะล่ะหรือว่าคุณคอนเนอร์อยู่
แล้วคุณบอกว่าถูกเพราะหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยคุณไปโทษแต่เดลต้าไอ้ AOT อ่ะทำไมคุณไม่เห็นมีใครโทษ AOT อ่ะว่า AOT เนี่ยทำให้ PE ตลาดเพี้ยนทำให้เซ็ตสูงกว่าความเป็นจริงคุณยอมรับไหมล่ะ AOT ลงนะฮะตัวหนึ่งนะฮะก็น้ำหนักพอๆกับเดลต้าแหละไม่ต่างกันนี่ไงที่บอกว่าแพงไงที่ทำให้เซ็ตมันแพงไงที่ต่างชาติเขามองว่าแพงไงแต่เรามองว่าถูกเพราะเราติดหุ้นกันทั้งประเทศ700,000 กว่าล้านเนี่ยเราเลยมองว่าหุ้นเราถูกเราจึงมาเชียร์ให้คนซื้อหุ้นกันตลอดเวลาพี่ไม่เคยเชียร์พี่ว่ายังไม่จบลงยังไม่จบแต่พี่ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะก็วันไหนไปจบมันก็รู้เองแหละนะฮะเดี๋ยวมันจบมันก็รู้เองนะฮะแต่แบบนี้มันยังไม่จบนะฮะนะครับเดี๋ยวเนี่ยยังไม่ลงยังไม่จบเอางี้ดีกว่ารอบนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนทุกรอบนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นฟองสบู่ทั้งโลกจาก QE ที่ใส่เข้าไปในอเมริกาที่พิมพ์ในยุโรปที่พิมพ์ในญี่ปุ่นที่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยที่พี่เคยพูดไว้ว่าคุณยังไม่ได้รู้ฤทธิ์ของ QE ที่เป็นนโยบายการเงินนะฮะคุณดูแต่ดอกเบี้ยนะฮะครั้งเนี้ยเดี๋ยวเรามนุษย์จะได้เรียนรู้แล้วว่าไอ้ QE ที่ฉีดเข้ามาเนี่ยที่บอกว่าดีๆเนี่ยแล้วมันมีผลร้ายผลลบขนาดไหนนะครับตาสารทั้งโลกเดี๋ยวคุณก็จะรู้นะครับมันเพราะ QE มันขึ้นแรงได้มันก็ลงแรงได้ถูกป่ะประมาณนี้ละหมวยมีอย่างอื่นนะก็เป็นเอฟเฟคนะคะก็ต้องมีทั้งดีและร้ายในแต่ละผลที่เฟดก็น่าจะอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสก็จะเป็นเดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีหนึ่งค่ะไม่จำเป็นนะว่าคุณจะช็อตตรงไหนถ้ามันอยู่ฝั่งช็อตก็คือฝั่งช็อตนะฮะใครไม่ได้ยังไม่ได้ช็อตมาก็รอหลุด855แล้วช็อตก็ได้นะครับถ้าเป็นฝั่งช็อตก็สต็อปลอสอยู่ที่นะครับ87876นะ876นะฮะแต่เนี้ยเป็นช็อตนะเป็นฝั่งช็อตได้เปรียบอยู่นะครับแล้วก็ถ้าหลุดเทรนตัวนี้แล้วเนี่ยเทรนตัวนี้แล้วหรือคุณจะถือว่าหลุดแล้วก็ได้นะแต่ถ้าเอาหลุดใหญ่เลยก็คือเนี่ยหลุด855เนี่ยก็จะลงไปแถว837 820ได้หมดละนะฮะตามระบบก็จะลงมาประมาณเนี้ยนะฮะถ้าจะเด้งก็จะแถว840ก็จะเด้งนะก็มีสิทธิ์ที่จะลงมานะฮะนะครับอันนี้ก็เหลือชาร์ตสุดท้ายแล้วเห็นไหมฮะที่ลากเป็นแนวรับนะครับถ้าหลุดอันนี้ก็ถือว่าจบนะถ้าหลุด868ก็แสดงว่าหลุดมาหนึ่งครั้งละนะครับแต่การหลุด855เนี่ยก็แสดงว่าขาขึ้นจบเรียบร้อยแล้วจะลงไปทำยูโรนะพิเศษจะลงไปทำยูโรนะครับอันนี้เป็นคีย์เฟรมทองคำก็เล่นสั้นนะฮะเป็นรีบาวอยู่น่าจะเหนือ1967ขึ้นไปก็เหนือไม่รู้เท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าไม่ถึง1992ก็จบการขึ้นของทองคำนะฮะส่วนสงครามที่ยังไม่จบนะฮะก็จะเป็นตามนั้นส่วนหุ้นนี้ก็ชะตากรรมว่ากันตัวเองยากมากนะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะสำหรับเทรนด์ของตลาดต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆนะคะก็สวัสดีครับหลุดตัวเลขที่ให้มานะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นปิดตลาดกันอีกทีนะคะก็เป็นภาพรวมของตลาดในช่วงปลายสัปดาห์แบบนี้นะคะปิดท้ายกันที่ใครที่อยากเทรด TFX เป็นกับแชมป์ TFX จะมาสอนการเทรด TFX นะคะเริ่มเรียนปลายเดือนนี้แล้วนะก็สแกน QR Code ทักไลน์สอบถามกันเข้ามาคุณป๊อกยุวานแชมป์ TFX แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะก็เป็นอีก1หลักสูตรสำหรับใครที่อยากทำกำไรไม่ว่าตลาดหุ้นจะดีหรือไม่ดี TFX สามารถทำกำไรให้ท่านได้เพราะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงค่ะเรียนกับแชมป์ TFX ของตลาดหลักทรัพย์นะคะรับประกันค่ะว่าฝีมือดีแน่นอนสแกน QR Code ทักไลน์เข้ามาสอบถามกันเลย @ Mr. Market วันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ